8วิธียอดนิยมแก้ไขปัญหาแจ้งเตือนช้าใน Android หลายๆคนนะคะจะต้องประสบพบเจอปัญหานี้แน่นอนนะคะนั่นก็คือปัญหาการแจ้งเตือนช้าใน Android นั่นเองโดยส่วนตัวฟิลแล้วนะคะก็ใช้มาทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรือธงตัวท็อประดับกลางหรือระดับรุ่นน้องนะคะก็ล้วนแล้วแต่เจอปัญหาการแจ้งเตือนช้าทั้งนั้นนะคะใน Android ดังนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวฟิลจะพาไปดู8วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะการแจ้งเตือนใน Android เนี่ยมันช้าให้กลับมาเร็วได้อีกครั้งนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเมมเบอร์โฟนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าค่ะมือถือเก็บเอาไว้ไม่ทิ้งระวังสารพิษไม่รู้ตัวเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยิ่งเสื่อมสภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างสารพิษออกมาปนเปื้อนในอากาศที่เราสูดดมหรือสัมผัสไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลปารอดตะกั่วแคดเมียมส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของเราทั้งนั้นรู้อย่างนี้แล้วเลยอยากชวนให้ทิ้งขยะ e-waste ให้ถูกที่ได้ที่ศูนย์บริการ AIS Shop และจุดบริการที่ร่วมกับพันธมิตรมากกว่า 2,500 สาขาเพื่อสุขภาพเพื่อโลกของเราเช็คจุดรับทิ้งได้ที่ใต้คลิปนี้เลยข้อที่1ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเราให้ชัวร์ว่าเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยการตรวจสอบการเชื่อมต่อของเราให้ชัวร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าเซลลูลาร์เนี่ยทุกคนต้องเช็คให้ชัวร์เลยนะคะว่าการแจ้งเตือนของเราที่มันไม่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราเชื่อมต่อไว้หรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อไว้กันแน่นะคะถ้าใครที่เชื่อมต่อไว้แล้วทั้ง Wi-Fi หรือว่าเซลลูลาร์นะคะแล้วแจ้งเตือนเนี่ยยังช้าอยู่นะคะฟิลแนะนำเนาะวิธีเบื้องต้นเลยคือให้เราเนี่ยทำการปิดนะคะทั้ง Wi-Fi แล้วก็เซลลูลาร์เนาะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วินะคะแล้วก็ให้ทำการเปิดใหม่ทั้ง Wi-Fi แล้วก็เซลลูลาร์เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าบางคนเนาะอยู่บ้านเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ทำงานมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ตลอดนะคะแล้วหลังเลิกงานเนี่ยเราต้องกลับบ้านไงแล้วระหว่างทางการกลับเนี่ยมันไม่มี Wi-Fi ให้เราเชื่อมเราก็ต้องทำการเชื่อมเซลลูลาร์ใช่มั้ยล่ะเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตเนาะดังนั้นเนี่ยบางทีตัวเครื่องเนี่ยอาจจะยังจดจำค่ะว่าตัวเราเนี่ยมีการเชื่อมต่อตัว Wi-Fi อยู่นะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีการสับสนเนาะว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi ดีหรือว่าเซลลูลาร์ดีนะคะดังนั้นตรงนี้แนะนำว่าให้เช็คให้ชัวร์นะคะว่าเราเนี่ยจะใช้ Wi-Fi หรือว่าเซลลูลาร์แต่ถ้าเปิดไว้ทั้ง2แล้วเนี่ยแล้วมันมีการแจ้งเตือนที่ช้านะคะแนะนำว่าให้ปิดแล้วก็ทิ้งไว้สัก 3-4 วิแล้วค่อยเปิดใหม่จะช่วยให้แจ้งเตือนเนี่ยกลับมาเร็วขึ้นนั่นเองค่ะและวิธีที่2นะคะถ้าเกิดว่าวิธีก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ช่วยนะคะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยทำการปิดและเปิดโหมดเครื่องบินใหม่ไปเลยค่ะเนื่องจากการเปิดโหมดเครื่องบินนะคะเท่ากับว่าโหมดนี้เนี่ยเขาจะตัดการเชื่อมต่อของเราทุกอย่างเลยนะคะที่เราเนี่ยตั้งค่าไว้ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าเซลลูลาร์นะคะแล้วก็เรื่องของการโทรต่างๆเนี่ยในโหมดเครื่องบินนะคะถ้าเปิดไว้เนี่ยเขาก็จะทำการตัดการเชื่อมต่อทันทีเมื่อเปิดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็รอสักประมาณ 3-4 วิเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาปิดโหมดเครื่องบินใหม่นะคะเพื่อที่จะให้การเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมันกลับมาเชื่อมต่อเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าเซลลูลาร์นั่นเองตรงนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะที่คล้ายคลึงกับวิธีแรกนั่นเองค่ะและข้อที่3นะคะจัดการพลังงานการทำงานเบื้องหลังของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะบางทีนะคะการที่โทรศัพท์ของเราแจ้งเตือนช้าเนี่ยอาจจะเป็นผลที่ส่งมาจากแบตเตอรี่ที่เขาเนี่ยมีการทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะฟิลแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปจัดการนะคะการจัดการพลังงานของแบตเตอรี่เบื้องหลังเนี่ยให้มันเนี่ยทำงานแบบไม่จำกัดนั่นเองโดยวิธีการนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่ setting หรือการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่เมนูแอปแล้วก็เลือกแอปทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะแอปไหนที่มันมีปัญหาการแจ้งเตือนช้าเนี่ยเราเลือกเข้าไปที่แอปนั้นค่ะแล้วก็เลื่อนไปนะคะที่เมนูแบตเตอรี่ซึ่งจะเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อเนาะโดยทั่วไปเนี่ยการตั้งค่าที่ตั้งไว้อยู่แล้วหรือเป็นค่า default เนี่ยเขาจะอยู่ในหัวข้อปรับแล้วคือมีการปรับการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่นะคะที่เขาเนี่ยจะอิงจากการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นๆของเรานั่นเองให้เรานะคะทำการเปลี่ยนเป็นหัวข้อไม่จำกัดค่ะเพื่อที่จะให้เขานะคะอนุญาตให้แอปนี้เนี่ยใช้งานอยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่จำกัดนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้แอปพลิเคชันนี้นะคะทำงานอยู่ตลอดเนาะไม่มีการหยุดพักการทำงานแต่ข้อนี้เนี่ยก็จะส่งผลนะคะให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันมีการกินพลังงานมากขึ้นไปกว่าเดิมหรือว่าพูดง่ายๆนะคะแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะลดลงไปไวกว่าปกตินั่นเองค่ะและข้อที่4ปิดโหมดประหยัดพลังงานการเปิดโหมดประหยัดพลังงานตัวนี้นะคะจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการลดประสิทธิภาพบางอย่างหรือว่าลดการทำงานบางอย่างของตัวเครื่องไปนะคะจาก 100% เนี่ยก็อาจจะเหลือสัก 80% นะคะในการทำงานบางส่วนดังนั้นนะคะการที่เราเปิดโหมดนี้เนี่ยอาจจะไปส่งผลนะคะให้แอปพลิเคชันบางแอปเนี่ยเขาหยุดการทำงานหรือว่าไม่มีการทำงานเบื้องหลังเนาะก็เลยส่งผลให้แจ้งเตือนของเราเนี่ยมันช้าเพราะไม่มีการทำงานของแอปพลิเคชันนั้นๆนั่นเองดั
ังนั้นนะคะแนะนำว่าใครที่ต้องการดูแจ้งเตือนแบบเร็วๆในเวลาที่เร่งด่วนนะคะหรือว่ามีธุระที่ต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาแนะนำว่าเวลานั้นเนี่ยให้ทำการปิดโหมดประหยัดพลังงานไปก่อนถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เราจะน้อยนะคะก็ต้องปิดไปก่อนถ้าอยากให้แจ้งเตือนเนี่ยมันขึ้นมาเร็วแต่ถ้าใครที่แบตเตอรี่ก็จะหมดนะคะการสื่อสารก็ยังต้องคุยอยู่ตลอดนะคะแนะนำว่าพกแบตสำรองไปนะคะจะช่วยให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเต็ม 100% อยู่ทุกเวลานะคะก็ทำให้ไม่ต้องเปิดโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองพอไม่เปิดโหมดประหยัดพลังงานนะคะก็ทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องเราเนี่ยมันสามารถทำงานได้อย่าง 100% นั่นเองค่ะและข้อ5นะคะปิดโหมด Adaptive Battery นั่นเองโหมด Adaptive Battery นี้นะคะต้องอธิบายก่อนเนาะว่าเขาเนี่ยเป็นโหมดที่ใส่เข้ามาให้อยู่แล้วในมือถือ Android รุ่นปัจจุบันนะคะจะช่วยให้ Android ของเราเนี่ยมีการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นการทำงานของโหมดนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานมือถือของเราแล้วก็ปรับแอปเบื้องหลังนะคะตามเวลาที่เราใช้งานนั่นเองอย่างเช่นเวลากลางวันนะคะเราไม่ได้ใช้แอป YouTube เขาก็จะทำการปิดเกี่ยวกับแอป YouTube ไปทั้งหมดเลยนั่นเองจนกว่าเราจะเปิดใช้งานแอป YouTube ใหม่อีกครั้งนึงค่ะทำให้เรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะคะเขาก็ไม่ขึ้นมานั่นเองเนื่องจากโดนปิดเบื้องหลังไปดังนั้นนะคะหากเราต้องการให้แจ้งเตือนของเราเนี่ยขึ้นมาตลอดนะคะไม่มีการดีเลย์ก็ให้ปิดการใช้งานโหมด Adaptive Battery นี้ไปเลยแต่ก็อาจจะเปลืองแบตนิดหน่อยนั่นเองค่ะและข้อที่6ไม่ควรปัดแอปทิ้งทั้งหมดในประวัติการใช้งานโดยปกติแล้วนะคะถ้ามือถือของเรามันเกิดอาการค้างหรือเกิดอะไรสักอย่างที่ผิดปกติกับตัวเครื่องหรือแอปพลิเคชันนั้นๆ นะคะทุกคนจะแก้ไขปัญหาด้วยการปัดแอปทิ้งทั้งหมดใช่ไหมล่ะตรงนี้นะคะก็อาจจะส่งผลให้แจ้งเตือนของเราเนี่ยมันส่งมาช้าหรือว่าแจ้งเตือนขึ้นช้านั่นเองเป็นเพราะอะไรตรงนี้นะคะเป็นเพราะว่าเมื่อใดที่เรานะคะมีการปัดแอปพลิเคชันออกไปจากประวัติการใช้งานของเราทั้งหมดนะคะเท่ากับว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดนั้นเนี่ยหยุดการทำงานไปทันทีและจะทำการรีบูทใหม่นะคะเมื่อมีการเริ่มเปิดแอปพลิเคชันใหม่นั่นเองดังนั้นนะคะสมมุติว่าเราใช้งานแอปพลิเคชัน LINE อยู่ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเครื่องมันอาจจะแบบทำงานหนักหรือเปล่าถ้าเราเปิดแอป LINE ตัวนี้ไว้เบื้องหลังนะคะแล้วเราก็ทำการปัดปิดไปอ่ะตรงนี้ก็จะส่งผลให้แอปพลิเคชัน LINE ไม่มีการทำงานเบื้องหลังนั่นเองก็เลยส่งผลให้การแจ้งเตือนเนี่ยมันไม่ขึ้นมาตรงนี้นะคะไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าใครที่ยังคงใช้แอปพลิเคชันนั้นอยู่นะคะแล้วก็ปัดทิ้งไปก็จะทำให้การทำงานของแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยหยุดการทำงานไปทันทีแล้วก็เริ่มรีบูทใหม่นั่นเองค่ะและข้อที่7นะคะใกล้จบแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือวิธีการล้างแคชในแอปนั่นเองค่ะวิธีการล้างแคชในแอปนะคะง่ายมากๆเลยให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เซตติ้งหรือการตั้งค่าจากนั้นนะคะก็เลือกไปที่เมนูแอปเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกแอปที่เราต้องการล้างแคชนะคะซึ่งแอปที่เราต้องการล้างแคชเนี่ยจะต้องเป็นแอปที่เรามั่นใจแล้วจริงๆนะว่าแอปนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสำคัญหรือมีไฟล์ขยะเยอะแยะมากมายนะคะจากนั้นเลือกไปที่จัดเก็บข้อมูลแล้วก็จะเห็นคำว่าลบแคชอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เราทำการกดลบแคชไปได้เลยค่ะใครนะคะที่ดูถึงวิธีนี้แล้วเนี่ยอยากรู้วิธีการล้างแคชนะคะแบบละเอียดหรือว่าอยากรู้ว่าประโยชน์การล้างแคชในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันดียังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันในคลิปล้างแคชแน่นอนค่ะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งหน้านั่นเองค่ะหลังจากที่เราล้างแคชหรือว่าลบแคชไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ลองสังเกตดูว่าหลังจากที่เราลบแคชไปแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยเขายังคงกลับมารวดเร็วเหมือนเดิมไหมหรือว่าคงยังช้าอยู่นะคะซึ่งถ้าช้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีสุดท้ายวิธีที่8กันค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่8นะคะนั่นก็คือปิดโหมดห้ามรบกวนนั่นเองบางคนนะคะอย่างตัวฟิวเนี่ยก่อนนอนนะคะก็แน่นอนว่าเราต้องการที่จะพักผ่อนอย่าง 100% นะคะก็เปิดไปเลยค่ะโหมดพระจันทร์หรือโหมดห้ามรบกวนนั่นเองก็จะทำให้การแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยมันไม่ส่งมาที่ตัวเครื่องของเรานั่นเองและตื่นเช้ามาพอเวลาจะไปทำงานหรือมาถึงที่ทำงานก็งงไงว่าเฮ้ยทำไมแจ้งเตือนของเรามันไม่ขึ้นตรงนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์หลายครั้งก็คือเราเนี่ยลืมปิดโหมดห้ามรบกวนนั่นเองทุกคนดังนั้นนะให้ทุกคนดูให้ดีเลยว่าการผิดพลาดที่แจ้งเตือนมันไม่แจ้งเตือนเรามาเนี่ยเป็นเพราะการเชื่อมต่อของเรา1หรือ2เป็นเพราะว่าโหมดห้ามรบกวนของเราและ3เป็นเพราะโทรศัพท์เราใกล้เจ๊งแล้วหรือเปล่านั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น8วิธีเบื้องต้นนะคะที่ฟิวเนี่ยมาแนะนำให้ดูกันเนาะว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการแจ้งเตือนช้าเนี่ยมันอาจจะส่งผลมาจากอะไรบ้างและอะไรบ้างที่เราควรจะปิดเปิดใหม่ส่งผลให้การแจ้งเตือนเนี่ยมันกลับมารวดเร็วอีกครั้งนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครทำหมดแล้วนะคะทั้ง8วิธีนี้แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะใช้วิธีบ้านๆได้เลยก็คือว่าการรีบูทเครื่องหรือว่าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะคะจากนั้นเนี่ยก็ลองทำตามขั้นตอนที่1อีกทีนึงก็อาจจะช่วยให้แจ้งเตือนของเรานะคะกลับมารวดเร็วอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้แต่ถ้าทำแล้วยังไงก็ไม่กลับมาแจ้งเตือนเร็วนะคะแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องนำโทรศัพท์ของเรานะคะเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะคะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยเช็คนะคะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรจะทำให้เราเนี่ยแก้ไขต้นปัญหานะคะได้อย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะและใครนะคะ
ครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้หรือว่า how to แบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้ MA ของเราเนี่ยทำเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกเราได้นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนในตอนนี้หรือมีอะไรที่อยากรู้ในตอนนี้เกี่ยวกับตลาดสมาร์ทโฟนสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ